ตระกูล RX Z จะเป็นตัวสุดท้ายซึ่งไม่มีออกมาแล้วสมัยนั้นก็ไม่ถูกใจไว้รุ่นเท่าไหร่เพราะรถค่อนข้างจะใหญ่แต่แขวงด้วยพละกำลังอะนะลูกเขาก็ไม่โตเขามี6เกียร์วิ่งยาวๆทางไกลก็โอ้โหขี่สบายๆไม่ค่อยปวดหลังเท่าไหร่คนมีอายุคนตัวสูงใหญ่ชอบขี่แต่วัยรุ่นไม่ชอบเขาบอกว่าทรงมันเถอะสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้มันก็กลับกันถ้าใส่ล้อ18โอ้โหโคตรเจ๋วเลยเฟี้ยวใบเรือตัดหญ้าเขามีหน้าที่2อย่างคือเป็นใบฟันพร้อมดูดเรือเหมือนกับเรือหางทั่วๆไปนะมีการปรับแต่งได้บินเราก็เคาะให้มันตรงซะรับให้มันคมบิดองศาเยอะเรือเขาจะวิ่งเร็วบิดให้องศาน้อยเรือเขาก็จะไปช้าจะไปช้าหน่อยก็ดีเหมือนกันนะงานหนักๆไม่ต้องการเร็วบางครั้งเจอหญ้าหนาๆแต่ถ้าเจอหญ้าบางๆเราก็ปรับให้เรือวิ่งเร็วเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเราจะเอาพวกหวดฟันหญ้าในน้ำมาฟันบนบกเช่นฟันถนนหรือฟันหญ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฟันหญ้าในน้ำเนี่ยเราจะฟันลาบๆไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ดีบางทีเราไปเจอต้นแข็งเนี่ยใช้วิธีเฉียงเฉียงอย่างนี้เนี่ยเฉียงอย่างนี้ก็จะตัดได้แต่ถ้าไปนอนแบบฟันหญ้าจะไม่ได้เรื่องเถียงไปเลยเถียงอย่างเงี้ยอุ้ยมีแตนหรือเปล่าก็ไม่รู้